นี่นะครับผมจะมาสอนเล่นกิจกรรมใหม่ที่เซิร์ฟไทยนะผู้ชมว่าหมุนยังไง5ครั้งได้แล้วก็จะมาบอกแล้วว่าเซิร์ฟอินโดได้ชุดฟรีอะไรบ้างผมได้มา3ชุดนะครับเดี๋ยวจะบอกนะจ๊ะขั้นเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงขั้นเทพฮัลโหลจุดโจสวัสดีเด็กไทยโรงเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพี่เจ้ TPE กันอีกแล้วเย้คุณชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วกิจกรรมสายเติมเซิร์ฟไทยมีแต่กิจกรรมเสียตังค์นะคุณชมก็ไปดูกิจกรรมกันเลยโอเคคุณชมกิจกรรมก็กดตรงหน้านี้คุณชมมันในข้างๆเพชรเนี่ยมันจะมีสีแดงอยู่คุณชมกดเข้าไปเลยกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมนี้ครับพ่อหนุ่มเปอร์เซียนนะคุณชมเปอร์เซียพ่อหนุ่มเปอร์เซียมันเปอร์เซียตรงไหนวะทรงผมไม่ค่อยเหมือนเลยคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมครับก็เป็นกิจกรรมแบบว่าหมุนคุณผู้ชมครับ9ครั้งคุณผู้ชมครับก็คือแบบว่าหมุนครบ9ครั้งการันตีรางวัลใหญ่ก็คือชุดพ่อหนุ่มเปอร์เซียเป็นรางวัลใหญ่คุณผู้ชมครับถ้าหมุนถึง9ครั้งยังไงก็ได้แน่นอนคุณผู้ชมรายละเอียดกิจกรรมคุณผู้ชมครับนี่ทำไมถึงเป็นภาษาอังกฤษหรือผมลืมเปลี่ยนภาษาไทยก็ภาษาไทยนี่วะเข้าตรงร้านค้าก็ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวทุกคนไม่รู้ชุดคุณผู้ชมขอรีวิวชุดก่อนแล้วกันว่าชุดเป็นไงบ้างเราจะมารีวิวชุดก่อนหน่อยใหม่กดตรงใหม่คุณผู้ชมแล้วกดนี่ชุดก็จะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมนี่ทรงผมไอ้หลักๆผมว่าแว่นตาโอ้แว่นตามันติดกับผ้าปิดปากคุณผู้ชมถ้ามันแยกกันจะเป็นอะไรที่โอเคมากเฮ้ยไฮโตอ๋อผมรางสองไม่น่าไม่ไปผมเป็นสีม่วงคุณผู้ชมแล้วก็กางเกงจะเป็นประมาณนี้ทรงผมคุณผู้ชมเฮ้ยทรงผมเท่อยู่นะได้อยู่คุณผู้ชมครับทรงผมเนี่ยเท่อยู่เสื้อนี่มีเติมชงออกแนวแอสซาซินนิดหนึ่งนี้ไฮโตะท่าเขาโหดมากตุ้มนี่คุณผู้ชมรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าทรงงอๆคุณผู้ชมแบบว่าเอ้ยเปอร์เซียนี่มันอินเดียปะหรือเปอร์เซียมันเป็นเกี่ยวกับอินเดียมั้ยคุณผู้ชมเปอร์เซียเนี่ยผมไม่แน่ใจนี่คุณผู้ชมชุดเจ้าหญิงเปอร์เซียแล้วก็พ่อหนุ่มเปอร์เซียสำหรับใครที่อยากได้คุณผู้ชม2ชุดนี้คุณผู้ชมก็กดไปที่โอเคคุณผู้ชมเรามาลุ้นชุดพ่อหนุ่มเปอร์เซียกันดีกว่าก็เริ่มหมุนกันเลยคุณผู้ชมจังหวะนี้แต่ผมไม่หมุนหมดนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าคือผมไม่เอาหมดตัวแน่ๆเพราะว่าผมไม่ได้อยากได้คุณผู้ชมได้เอล็อกมาคุณผู้ชมครับลบรางวัลฟรีอ๋อเมื่อหมุนครั้งนึงเราสามารถลบรางวัลฟรีได้คุณผู้ชมลบรางวัลที่เราเคยได้ไปแล้วอ่ะเพื่อให้มันไม่ออกคุณผู้ชมครับคือให้มันออกของที่ดีกว่าคุณผู้ชมครับก็คือแบบว่าลบรางวัลฟรีได้กี่ครั้งอ่ะเลือก1ชิ้นเพื่อลบรางวัลคุณผู้ชมครับเลือกอะไรดีผมไม่แน่ใจว่าผมไอ้นี่มีเปล่าชิ้นส่วนของจำลบก่อนแน่ๆคุณผู้ชมครับโอเคลบรางวัลชิ้นส่วนของจำไปโอเคหมุนครั้งที่2 69เพชรแสดงว่าหมุนครั้งหนึ่งสามารถลบรางอ๋อเมื่อหมุนแล้วสามารถเลือกลบรางวัลได้1ชิ้นคือหมุน1ครั้งสามารถลบรางวัลได้1ชิ้นคุณผู้ชมครับเฮ้ยก็ดีนะอย่างงี้เราก็ลบของที่เรามีแล้วไปคุณผู้ชมครับแต่ขอให้ได้ของที่ยังไม่มีแล้วกันเพราะว่าของที่มีแล้วมีคุณผู้ชมโอเคครับ MP0 สามารถเลือกได้ลบได้1อย่างถ้าปิดออกมันใจนี่ปะผมอยากรู้ว่าไอ้ว่าผมมียังแต่ผมว่าไอ้ว่าผมน่าจะมีแล้วนะไม่ฝาดเนี่ยผมมีแล้วแน่ๆคุณผู้ชมผมก็จะเลือกลบแต่ผมว่าไม่ฝาดกับกล่องปืนเลือกลบไม่ฝาดไปก่อนคุณผู้ชมแต่มันออกกล่องปืนแน่ๆโอเคต่อไป149เพชรคุณผู้ชมครับจังหวะนี้อะไรออกออกตัวคุณผู้ชมครับเกือบตามสไตล์ของเกมฟรีไฟคือมันจะล็อกคุณผู้ชมครั้งนี้ถ้าเกิดผมไม่ลบปืนอ่ะมันออกปืนแน่ถ้าได้กระเป๋าก็ยังดีคุณผู้ชมดีกว่านี่ได้นั่นแต่ครั้งต่อไปเท่าไหร่โอ้299เพชรเอาเรื่องคุณผู้ชมขอจะได้ไอวอพอเพราะไอวอผมมีแล้วออกกระเป๋าคุณผู้ชมเยี่ยมยังดีคุณผู้ชมเลือกลบได้1อย่างลบไป899เพชรคุณผู้ชมจะได้ชุดคุ้มมั้ยเนี่ยอันสุดท้ายได้ชุดเท่ากับ900เพชรชุดนี้ไม่เอาคุณผู้ชมครับหลายคนเลยบอกเอ้ยพี่ครับพี่มาถึงอันสุดท้ายทำไมพี่ไม่เอาพี่โอ้โหทำไมพี่เป็นอย่างนี้พี่ไม่เอาพี่โอ้โหแบบชุดมันน้องครับพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่ไม่ค่อยยึดติดกับชุดในฟรีไฟเท่าไหร่คุณผู้ชมเพราะว่าชุดในฟรีไฟมันคือมันไม่ได้สวยอย่างที่คิดอะเลยแล้วมันแพงมากคุณผู้ชมครับคือแค่เสียไปขนาดพี่ก็ว่ามันแพงแล้วนะคือที่พี่สี่ยอมเสียคือพี่อยากได้แค่อย่างเดียวครับคือกระเป๋าถ้าบอกว่าเอ้ยพี่ครับไม่เอาชุดอะ899เพชรเองคือ899เพชรเนี่ยมันราคาซื้อคุณผู้ชมไม่ใช่ราคาสุ่มนะมันเท่ากับราคาซื้อเลยจะบอกว่าราคาจริงพันกว่าเพชรมันก็พี่ก็ไม่เอาอยู่แล้วพันกว่าเพชรโอ้โหเกินคือมันแพงเกินคุณผู้ชมครับชุดมันแบบมันไม่ได้สวยครับมันไม่ได้สวยมากและอย่างคือเราเคลือบเอาตรงๆเลยชุดมันไม่สวยมาก
ต่อให้วันนึงมันเป็นของแรพี่ก็ไม่ต้องการมันอยู่ดีเพราะมันไม่สวยมากจริงมันไม่ได้สวยอย่างที่คิดอะแล้วคือราคามันแพงเกินไป899เพชร900เพชรอะมันสามารถเอาไปทำได้อะไรได้อีกหลายอย่างคุณชมครับซึ่งผมมองว่าไม่เวิร์คคุณชมครับสำหรับชุดนี้นะแล้วก็อันนี้ก็กิจกรรมเชอรี่เมื่อคืนผมก็เก็บอยู่คุณชมแต่เก็บได้ไม่เยอะนะครับก็จะมาให้แลกวันเสาร์คือพรุ่งนี้แล้วคุณชมครับอย่าลืมนะกิจกรรมสายฟรีพรุ่งนี้คุณชมถูกใจปืนไหนก็อย่าลืมแลกกันไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์เซิร์ฟอินโดสักแป๊บนึงมั้ยคุณชมอันนี้ดีผมมีแล้วผมก็เลยไม่เอาอันนี้ยังไม่มีก็เปิดมาให้ได้ถาวรมั้ยไม่ได้ถาวรชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเซิร์ฟอินโดสักแป๊บนึงแล้วกันว่าเอ้ยเมื่อวานเนี่ยพี่ลงคลิปไปแล้วพี่ครับพี่ลงคลิปเซิร์ฟอินโดว่าของฟรีอ่ะพี่มันฟรีจริงมั้ยพี่มั่วหรือเปล่าชุดสีแดงอ่ะมันได้จริงหรอมันได้ยังไงก็พี่ได้มาหมดแล้วคุณชมครับสำหรับของฟรีเซิร์ฟอินโดนะชุดได้ชุดมาฟรี3ชุดคุณชมเดี๋ยวผมพาไปดูก็สำหรับใครที่มี ID เซิร์ฟอินโดแล้วเราสามารถที่จะล็อกเอาท์แล้วก็ล็อกอินด้วยgmail ผมชมครับไปเซิร์ฟอินโดได้เลยและก็เราจะออกจากเซิร์ฟอินโดอ่ะพี่ก็ล็อกเอาท์แล้วก็ล็อกอินด้วยเฟซครับน้องก็กลับมาเซิร์ฟไทยแล้วครับน้องไม่ต้องเปลี่ยนภาษานะครับโอเคเดี๋ยวพี่ล็อกอินเซิร์ฟอินโดก็ตอนนี้ผมก็ย้ายมาอยู่เซิร์ฟอินโดเป็นที่เรียบร้อยเห็นเปล่าเซิร์ฟอินโดครับเชื่อมั้ยว่าตัวละครนี้พี่ไม่เติมคุณชมคือต่อไปอ่ะพี่จะเล่น2เซิร์ฟคุณชมจะเล่นเซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟอินโดแต่เซิร์ฟอินโดพี่จะไม่เติมคุณชมพี่จะเล่นแบบสายฟรีคือเซิร์ฟอินโดพี่จะไม่เติมเลยนี่คือของที่พี่ได้มาคุณชมจากการที่แบบเล่นฟรีคุณชมแต่เซิร์ฟอินโดมีสิ่งนึงที่พี่เห็นแล้วพี่แบบไม่ชอบเลยคุณชมคือมันมีเคลลี่เดี๋ยวพี่อวดชุดก่อนว่าพี่ได้ชุดอะไรฟรีมั้งชุดนี้ฟรีคุณชมฟรีจากการเอาหินในกิจกรรมไปแลกคุณชมครับไปแลกไอ้ตู้ที่ว่าใช้หินสีม่วงแลกคุณชมได้ชุดฟรีจากกิจกรรมอันนี้ฟรีจากตู้โกคุณชมครับสุ่ม10ใบก็คือใช้เงิน 3,000 สุ่มออกเลยโอเคคุณชมส่วนอันนี้ได้ฟรีจากกิจกรรมเหมือนกันคุณชมอย่างเท่เป็นไงคุณชมชุดฟรีเซิร์ฟเขาของฟรีแบบเยอะมากคุณชมครับแล้วผมก็ได้ชุดฟรีจากเซิร์ฟเขาคุณชมได้ของฟรีมาอันนี้เท่าที่ปากสีนี้เท่กว่าแล้วก็มาปรับใส่คุณชมครับว่าเนี่ยของฟรีเยอะมากคุณชมผมใส่รองเท้าแตะเหมือนเดิมคุณชมแต่เซิร์ฟนี้ยังไม่รองเท้าแตะนู้นส่วนปืนผมก็ได้ฟรีคุณชมครับได้ตั๋วฟรีมาสุ่มนะครับก็เซิร์ฟนี้คือแบบว่าถ้าเกิดใครแบบว่าพี่ครับผมอยากไปเล่นเซิร์ฟอินโดมากก็ทำอย่างที่พี่บอกคุณชมพี่มีบอกในเครื่องหมายตกใจแล้วส่วนกิจกรรมเป็นยังไงพี่ก็บอกไปแล้วคุณชมครับดูที่เครื่องหมายตกใจเหมือนกันพี่จะติดไว้2คลิปแล้วกันนะคุณชมครับแล้วก็หลักๆเลยอะเซิร์ฟอินโดพี่ไม่แนะนำให้เล่นแบบเสียตังค์คุณชมครับพี่แนะนำให้เล่นฟรีนี่มะมีหินมาให้แลกอีกแล้วนี่กิจกรรมนี้พี่แนะนำให้เล่นฟรีคุณชมนี่คือโทเค็นเนี้ยจะได้จากการทำภารกิจส่วนโทเค็นเนี้ยพระจันทร์เนี้ยจะได้จากการเล่นจบเกมคุณชมครับคือเล่นจบเกมถามไงครับพี่เล่นจบเกมก็คือเล่นโหมด44ก็ได้เล่นโหมด44จบเกม1ครั้งน้องจะได้โทเค็นเนี่ย2อันน้องก็สะสมจนครบคุณผู้ชมครับถ้าครบ40อันก็จะได้ชุดนี้มาชุดที่พี่ได้เมื่อกี้พี่ก็เก็บโทเค็นมาแลกคุณผู้ชมครับคืออันนี้ได้จากการทำภารกิจในรายวันเขาจะมีภารกิจให้เราทำคุณผู้ชมอันนี้ล็อกอินเราก็ทำภารกิจไปซึ่งถ้าอยากรู้ภารกิจทำอะไรบ้างพี่ทำคลิปบอกไว้แล้วเครื่องใหม่ตกใจเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับส่วนนี้คือพี่ยังไม่แลกคุณผู้ชมครับพี่ไม่แลกตัวนี้เพราะพี่จะมาแลกกล่องนี้กล่องนี้คือกล่องฆ่าคุณผู้ชมครับภัยห้ามใช้กล่องนี้อะไรนะคืออะไรไทยห้ามใช้กล่องนี้ยัดเคท่านผู้ชมเขาขู่ผมเขาบอกไทยห้ามใช้กล่องนี้ไม่สนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเก็บไปเนี่ยคืนนี้ผมไปเก็บไอ้นี่แล้วผมจะมาแลกแล้วเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูท่านผู้ชมว่าจะได้อะไรเขาบอกไทยห้ามใช้เหรอไม่สนครับผมจะใช้ส่วนนี้ก็คือหินที่ผมเก็บจากภารกิจแล้วก็หินไปแลกเป็นชุดท่านผู้ชมครับกระเป๋าลิงก็อยากได้นะเดี๋ยวผมรอเก็บโทเค็นก่อนแต่อันนี้ไทยห้ามใช้กล่องนี้ไม่สนครับอินโดหรอเดี๋ยวคืนนี้เจอกันชมส่วนนี้มีกิจกรรมเสียตังค์คุณชมครับก็กิจกรรมฟรีก็ไม่เยอะคุณชมครับส่วนนี้คือตัวอย่างเขาเขียนไว้ว่าตัวอย่างปะซึ่งกิจกรรมนี้ยังไม่เปิดคุณชมเดี๋ยวเปิดแล้วผมจะมาสอนทำนะใครที่แบบว่าพี่ครับผมอยากเล่นเซิร์ฟอินโดแต่ผมไม่อยากเติมก็เล่นแบบพี่ได้คุณชมครับเป็นสายฟรีอยู่เซิร์ฟอินโดคุณชมถามว่าพี่สายฟรีแล้วสู้สายเติมได้หรอเมื่อคืนพี่ไปเล่น44แรงคุณชมครับมีคนใช้โคโน่คุณชมแล้วไงครับโคโน่ผมก็ตบล่วงอะครับก็ดูเอาแล้วกันครับน้องพี่แบกทีมตลอดนะครับคุณชมครับไม่อยากจะคุยครับโคโน่แล้วไงพี่ตบล่วงหมดนะครับคุณชมโคโน่เจอพี่เก็บ4ครับถึงก็ร้องไปดิน่าจะมีคนมาขอพี่เพื่อนอยู่นะเดี๋ยวพี่ขอลบเพื่อนตรงนี้ครับคุณชมลบคำขอเพื่อนก่อนมีเพื่อนไปใส่แตกกัน1คนตามเพื่อนกลับมาหนึ่งเผื่อน้องถ้าเกิดใครเล่นเซิร์ฟอินโดแล้วไม่มีเพื่อนคุณชมอยากเป็นเพื่อนกับพี่ครับคุณชมก็สามารถติดต่อว่าตำแหน่งพี่หานี่คำขอเพื่อน
อันนี้น่าจะเป็นคำขอเพื่อนจากคนที่อยู่ผู้เล่นเซิร์ฟอินโดชมถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟอินโดกับพี่คือแบบว่านานๆพี่จะเข้ามาเล่นทีแต่พี่ก็เล่นทุกวันแหละถ้าน้องอยากเล่นเซิร์ฟอินโดกับพี่เดี๋ยววันนึงพี่อาจจะตั้งแคนก็ได้น้ำชมอยู่เซิร์ฟอินโดน้ำชมครับถ้าเกิดใครแบบว่าเอ้ยอยากเล่นแบบพี่เล่นสายฟรีนะเซิร์ฟอินโดอ่ะถ้าใครจะมาเล่นเซิร์ฟอินโดแบบสายฟรีแล้วอยากเล่นกับพี่น้ำชมครับก็สามารถแอดยูดีพี่มาได้น้ำชมใน ID พี่ ID เซิร์ฟอินโดน้ำชมครับก็คือแอดมาเลยน้ำชมแล้วก็เดี๋ยวพี่รับเพื่อนแล้วก็ถ้าเกิดพี่เข้ามาเล่นเซิร์ฟอินโดอยู่พี่ชวนเล่นด้วยอันนี้พี่เมื่อคืนพี่ว่าพี่ตั้งไปแล้วนะฉายาพี่ตั้งฉายาไปแล้วไม่ใช่หรอวะไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมแรงเหรอทั่วไปไปก่อนเพศเลือกเพศชายท่านผู้ชมตั้งไปก่อนครับอินโดภาษาไทยให้เขารู้ท่านผู้ชมว่าเราเป็นคนไทยท่านผู้ชมที่เรามานี่เลือกฉายาจึ๊กจึ๊กเลือกแสดงฉายานักแม่นปืนอ่ะมือสังหารแสดง2เต็มหรอมีไหนแสดงอยู่นินจากับมือสังหารโอเคมั้ยช่วงครับแล้วก็อันนี้ผู้นำแฟชั่นลบออกชอบเข้าสังคมหน้าใหม่ผู้มีประสบการณ์เล่นเพื่อชนะเล่นเพื่อชนะมือสังหารแสดงใครแชร์อะไรมั้งน้ำชมคู่แต่งงานสาธารณะแต่ผมยังไม่ได้แต่งกับใครน้ำชมในเซิร์ฟอินโดน้ำชมก็ยังมีภารกิจมาแต่งงานน้ำชมครับส่วนตรงนี้ลายเส้นขอใส่เลยกันน้ำชมครับว่าเผื่อคนอินโดก็ไม่เห็นน้ำชมอยู่ชุบเป็นไงน้ำชมครับใส่ให้โลกรู้น้ำชมเข้าใจรู้ว่าเอ้ยนี่มันยูทูบเบอร์นะเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนผมเก็บไปหลายคนแล้วมีคนอินโดคนหนึ่งคุณผู้ชมทีมหนึ่งอะซ้ำศพผมเอาคืนคุณผู้ชมครับมาเต้นใส่ผมคุณผู้ชมครับยิงผมได้เต้นใส่ผมเอาคืนครับแพ้ยับเป็นไงล่ะเอ้ย บอกแล้วอย่าซ้ำศพให้กดแล้วบันทึกยังไงอะเสร็จแล้วปะโอเคคุณผู้ชมครับบันทึกเรียบร้อยนี่คุณผู้ชมก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นกับผมที่เซิร์ฟอินโดก็แอดมาคุณผู้ชมครับก็คือบอกเลยว่าถ้าเกิดเล่นเซิร์ฟอินโดพี่ไม่แนะนำให้เติมนะเพราะหลักๆอ่ะพี่เล่นเซิร์ฟไทยเป็นตัวหลักอยู่แล้วพี่ก็จะแบบว่าคือยังไงอ่ะพี่ก็คือแบบเซิร์ฟไทยยังไงพี่ก็เล่นอ่ะคือยังไงพี่ก็เติมเซิร์ฟไทยเป็นเซิร์ฟหลักพี่ไม่เปลี่ยนคิดจะเปลี่ยนเซิร์ฟหรอกแต่ว่าคือเข้ามาเล่นแก้เบื่อสำหรับใครที่ไม่อยากเติมชมแบบอยากเล่นแบบคลายเครียดอ่ะอยากยิงบอทอยากเล่นฟรีชมแบบก็มาอยู่เซิร์ฟอินโดกับพี่ได้ชมครับคือพี่จะเล่น2เซิร์ฟแล้วก็กิจกรรมเซิร์ฟอินโดถ้าเป็นกิจกรรมสายฟรีพี่จะรีวิวแล้วพี่จะสอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้องจะทำกิจกรรมไม่เป็นอ่านหรืออ่านภาษาอินโดไม่ออกพี่จะมาบอกวิธีทำตลอดชมเห็นไหมกิจกรรมเขาก็มาเหมือนเราเนี่ยแอนดูฟรีเนี่ยแต่ทำใจอย่างน้ำชมครับเซิร์ฟอินโดถ้าเกิดเราไม่ใช่สายเติมเคลลี่ไม่มีน้ำชมเคลลี่ผมไปหามาแล้วน้ำชมอยากได้เคลลี่มากแต่สำหรับเซิร์ฟอินโดเคลลี่เหมือนจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโกงน้ำชมเขาก็เลยแบบว่าไม่มีน้ำชมไม่มีขายน้ำชมดูดิไม่มีขายคุณชมเคลลี่อ่ะเป็นตัวละครที่จัดอยู่ในโหมดของตัวละครโกงคุณชมครับหรือแม้แต่แพ็คเนี่ยมีแต่ในแพ็คคุณชมครับเนี่ยต้องซื้อแพ็ค 2,600 ถึงจะได้เคลลี่คุณชมครับเกือบน่าจะชุดหรือเปล่าผมไม่เห็นตัวละครเลยผมกลัวอยู่ถ้าเป็นแค่ชุดคุณชมก็จะไม่ใช่ตัวละครแต่น่าจะเป็นตัวละครด้วยแหละแต่คือแบบเคลลี่จัดอยู่ในตัวละครที่โกงมาคุณชมสำหรับเซิร์ฟอินโดนะก็เลยว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ก็จะไม่ได้คุณชมครับก็คือแบบส่วนนี้เป็นของสายเติมก็ไม่ต้องไปเติมคุณชมครับสำหรับใครที่มาเล่นเซิร์ฟวินโดก็เล่นฟรีแบบพี่แหละเดี๋ยวพี่พาหาของฟรีคุณชมไม่ต้องห่วงส่วนชุดที่พี่ได้เอาหินมาแลกตรงไหนก็พี่ก็ตรงเนี้ยบอสกระต่ายก็มีให้แลกครับน้องถ้าน้องเป็นผู้หญิงนี่ก็มีเนี่ยพี่มาแลกตรงนี้ไปหรือน้องจะแลกเหมยฟางก็ได้เห็นคนแลกกันเยอะเลยส่วนใหญ่คือแบบส่วนโทเค็น FF มีคนถามว่าพี่ครับไอ้โทเค็นนี้เอามาจากไหนพี่เอามาแลกเนี่ยพี่เอามาได้จากไหนครับหลักๆโทเค็นนี้คุณชมหาได้จากการสุ่มตู้โกนคุณชมครับลัคกี้รอยัลก็คือโกรอยัลคุณชมครับเล่นสะสมเงินแล้วเงินมาสุ่มเห็นไหมเนี่ยพี่ก็เล่นแล้วพี่ก็เอาเงินมาสุ่มชมถ้าเกิดเราสุ่มได้ตัวละครซ้ำเราก็จะได้ไปนี่ไปเฮ้ยมีลิงด้วยนี่หว่าอย่างนี้ต้องสุ่มชมจัดไปอย่าให้เสียเฮ้ยสีม่วงออกเยอะตึมตุ้มเรียบร้อยแผ่นที่ออกมาทำไมเนี่ยสีม่วงโอ้สีม่วงมาแผ่นที่อุ้ยนี่ลาฟาเอลได้ซานิซ้ำคุณชมเห็นปะได้โทเค็นมาสิบอันละคือพี่ก็มาเล่นเอาโทเค็นจากตรงนี้คุณชมครับเพราะว่าเราไม่ได้สายเติมเราเป็นสายฟรีเราก็มาเล่นฟรีเอาคุณชมครับคืออย่าไปเติมอ่ะจริงๆพี่ไม่แนะนำให้เติมในเซิร์ฟนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่เซิร์ฟไทยแต่แจกลงกิจกรรมชมเราก็มาเล่นเอาของเฉยๆส่วนไม่เติมชมเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทยแล้วค่อยเติมเซิร์ฟไทยดีกว่าเดี๋ยวไว้แอดเพื่อนมาแล้วพี่รับแล้วเดี๋ยวพี่จะตั้งแคนชมเอาไว้พี่สะสมตังก่อนพี่จะตั้งแคนอยู่เซิร์ฟอินโดนะชมเดี๋ยวเราอยู่แคนเดียวกันไว้เล่นด้วยกันนะชมครับไปละบ๊ายบายคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับชม